คุณเพ็ญพักศิริกุลจากไม่ได้ขอให้มารับใช่ไหมเจ็ดเบสเตอร์เอ็ดเจ้าวันนี้ครับจะเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลในค่ำคืนนี้ด้วยถูกไหมคะสวัสดีครับIt's Get Better เป็นภาพยนตร์เปิดด้วยของค่ำคืนนี้นะคะเป็นการ์ล่าพรีเมียร์ใช่ไหมคะนี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ขอให้มารักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคือคนร้อยคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเน้นที่ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์คือความรักแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูได้ทุกคนค่ะ14กุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับเพราะน้องสาวผมน้องปุ้ยเล่นด้วยอ๋อได้ค่ะพี่ต่ายบ้างดีกว่าพี่ต่ายเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นใครเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้ค่ะเธอกลับมาแล้วการเป็นนางเอกย่ำสวยเสมอจริงก็เป็นนางเอกอยู่แล้วแหละถ้าเป็นพี่ตายอ่ะแล้วบทบาทนะคะบทบาทเป็นบทบาทที่ยังไม่เคยได้เล่นนะคะแล้วก็ได้เล่นเรื่องดีอย่างเต็มที่การแสดงทุกอย่างที่เราเคยแบบอุ้มอิฟไว้เคยเต็มที่การแสดงทุกอย่างที่เราเคยแบบอุ้มอิฟไว้เคยกักตัวเองไว้เล่นเรื่องนี้ปล่อยเต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อยากทีมนี้ให้สัมภาษณ์เยอะนิดนึงเพราะถือว่าเป็นไฮไลท์เนื่องจากว่าเป็นภาพยนตร์เปิดที่เราจะดูกันนะคะคุณจำได้ไหมใครจำได้ดิน้องสาวผมคนนี้ร้องได้สองใช่ไหมผมออกงานกับเธอบ่อยมากเลยเนี่ยคุณเบลดิฉันแบบว่าเป็นประทับใจมากเลยจากรายการ Thailand Got Talent นะคะคุณเบลแนะนำตัวเองแล้วก็ไปพูดคุยกับแฟนกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเสียงจะสวยขนาดนี้เบลสวัสดีครับไปกับพี่ไปเลยไม่ไหวแล้วมันไปเลยก็สองเสียงเหมือนเดิมนะคะใช่ใช่รู้สึกดีใจมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตื่นเต้นมากๆที่ได้มาในวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เบลก็เล่นเป็นนางเอกเหมือนกันนะคะก็รับบทเป็นกระเทยทอมค่ะเป็นไปยังไงว่าเป็นกระเทยทอมคือเป็นสาวประเภท2ที่แบบว่ายังมีความรักที่แต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่เดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมไปติดตามในวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยค่ะ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์พอดีน้องสาวผมมา PR บ่อยมากเลยเขาบอกต้องดูพี่วีเคต้องดูให้ได้หนูถ่ายที่เชียงใหม่2ซีนเองมั้งจบเลยใช่ไหมพี่มีเป็นซีนสำคัญด้วยน้องปุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ไปดูกันนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณต่ายด้วยค่ะ It gets better เชิญครับไม่ได้ขอให้มารักโอ้นี่สเปคคุณน่ะคุณ PK ไม่กระเทยทอมบ้างเหรออะไรคุณสเปคอ่ะผมโอ้ผมงงไปหมดแล้วเนี่ย ไปยังไงวะฮะก็สวยดีนะแต่ผมยังหลงกับ2คนเมื่อกี้อยู่นะถัดมานะคะสมมุติคุณสัมภาษณ์ผมอ๋อ